คุณผู้ชมก็เห็นมีมไดโนเสาร์ตัวหนึ่งครับที่มันจะทำมือลักษณะเหมือนกับกดไลค์หรือว่ายกโป้งมาดีกันบ้างครับแล้วคุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าไอ้เจ้ามีมไดโนเสาร์ตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่แล้วมันยกมือแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวในคลิปนี้เราหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับโยสิครับผมต่อมิงนะครับผมทำไมกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเลยวะเฮียผมเคยตัดคลิปนึงคุณผู้ชมแล้วแบบผมถ่ายไปนานมากจนมาดูตอนตัดคลิปทีหลังว่าเชี่ยแม่งไม่โฟกัสหน้าผมแม่งไปโฟกัสฉากหลังตอนนี้มันก็เหมือนจะไม่ได้โฟกัสน่าจะโฟกัสฉากหลังอยู่ผมใกล้กล้องเกินไปอ่ะแล้วคุณผู้ชมอาจจะสังเกตผมว่าเราจัดมุมกล้องใหม่อีกแล้วนะครับผมไม่เสถียรสักทีนึงเอาจริงผมว่าจะหาจุดแลนด์มาร์ควางกล้องเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่ถ่ายเจาะหน้าเกินไปพี่ขยายมากกว่านี้ก็ได้แต่น้องๆครับถ้าพี่ขยายมากกว่านี้ห้องพี่มันจะรกมากอ่ะคุณผู้ชมเก็ทว่ามึงเชื่อใช่ไหมเนี่ยมึงเห็นป่ะมึงเห็นความรกป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือฟุ๊บเห็นไหมหายลุกแล้วครับโอเคผมพูดพร่ำเยอะไปคุณผู้ชมเรามาที่ท็อปิกเอานี้คุณผู้ชมเคยเห็นมีมเจ้าไดโนเสาร์ตัวหนึ่งครับที่มันจะทำมือเหมือนกับกดไลค์ว่ายกโป้งแบบนี้ก็มาปากกับผมและคุณผู้ชมสงสัยแบบว่าไอ้เจ้ามีมเนี้ยมันเป็นไดโนเสาร์จริงๆอ่ะหมายถึงว่าเมื่อก่อนหลายล้านปีก่อนมันเคยมีไดโนเสาร์ตัวเนี้ยแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับผมอยากรู้ว่ามันมีจริงไหมเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อมีด้วยผมนะครับและกับความแล้วก็รับชมกันเลยครับเอาจริงๆนะคุณผู้ชมจุดประเด็นที่ทำให้ผมทำคลิปนี้เพราะว่าผมไปเห็นคลิปนึงเว้ยใน TikTok กูอีกแล้วเหี้ยด้วย TikTok อีกแล้วคือมันก็เป็นคลิปอะไรไม่มากคุณผู้ชมมันเป็นรูปแค่แบบว่าไดโนเสาร์ตัวนึงอ่ะมันคือรูปนี้นะครับผมรูปไดโนเสาร์ตัวนึงที่มันยืนแบบยืนปกติคุณผู้ชมแล้วก็เอามือแบบเนี้ยมันกดไลค์อยู่ใน TikTok แล้วผมก็เกิดการตั้งคำถามนี่บอกว่าเฮ้ยไอ้รูปนี้มันของจริงเหรอวะแล้วทำไมมันถึงทำมือแบบกดไลค์แบบนี้ผมก็เลยไปสืบหาข้อมูลว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสรุปแล้วเจ้าตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่นะครับจริงๆมันมีรูปอีกรูปนึงที่ชัดๆท่านผู้ชมก็คือรูปนี้นะครับผมตามรูปเลยเห็นไหมมันเหมือนหน้าเหมือนไอ้ตัวไดโนเสาร์ที่เป็นมีมยี่อ่ะคุณผู้ชมเห็นป่ะไอ้มีมยี่อ่ะคล้ายๆงั้นเลยแล้วเราก็จะเห็นชื่อว่าอีกัวนอดอนซึ่งเจ้าอีกัวนอดอนเนี่ยก็คือชื่อของมันนั่นเองนะครับผมเป็นชื่อสายพันธุ์ไดโนเสาร์ตัวนี้มันก็คือเจ้าไดโนเสาร์อีกัวนอดอนนั่นเองนะครับผมอีกัวนอดอนนะครับผมเป็นไดโนเสาร์ตระกูลกินพืชมีขาหลังขนาดใหญ่และแข็งแรงค้นพบซากฟอสซิลในปลายยุคจูราสสิกและต้นยุคครีเทเชียสนะครับผมประมาณ135ถึง110ล้านปีมาแล้วคุณผู้ชมก็คือโคตรนานนะครับผมค้นพบในพื้นที่กว้างใหญ่ตั้งแต่ทวีปยุโรปไปจนถึงตอนเหนือของทวีปแอฟริกาและเอเชียตะวันออกนะครับผมอยู่แถบเอเชียตะวันออกเลยนะไอ้เจ้าตัวนี้ซึ่งเขาบอกนะผมว่าไอ้เจ้าอีกัวนอดอนน่ะเป็นไดโนเสาร์พันธุ์แรกๆเลยที่คุณพบจากซากฟอสซิลนะครับผมและก็ตั้งชื่อว่าเจ้าอีกัวนอดอนเพราะว่าฟันของมันเนี่ยคล้ายกับฟันของอีกัวน่านั่นเองแล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญที่บอกว่าไอ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้มันพัฒนามาจากสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองนะครับผมผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าอีกัวนอดอนมีชื่อคล้ายคลึงเพราะว่ามันคล้ายกับอีกัวน่าข้อมูลสำคัญก็ตรงนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าเจ้าอีกัวนอดอนเป็นสิ่งมีชีวิตสกุลที่มีขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่และพบกระจัดกระจายอยู่บริเวณกว้างมากที่สุดเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตวงเดียวกันลำดับตัวของมันนั้นผมจะยาวประมาณความหมายก็คือแบบว่าในช่วงยุคนั้นเนี่ยถ้าเทียบสัดส่วนเป็นไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆเจ้าอีกัวนอดอนจะมีปริมาณเยอะกว่านั่นเองเทียบง่ายๆก็คงประมาณว่าแบบถ้าเทียบนกในเมืองอ่ะปริมาณมากสุดก็จะเป็นนกพิราบประมาณนี้คุณผู้ชมพวกอีกาพวกนกกระจอกเขาจะแบบมีเหมือนกันแต่น้อยกว่าในสัดส่วนถ้าเทียบกันในปริมาณนะครับผมน่าจะประมาณนี้เขาบอกว่าลำตัวของเจ้าอีกัวนอดอนผมจะยาวมากถึง10เมตรเมื่อยืดตัวขึ้นจะมีความสูงถึง5เมตรไอ้เหี้ยตัวแม่งโคตรสูงคือความยาวตั้งแต่หัวถึงหางคุณผู้ชมตอนมันก็คือยืน4ขาคุณผู้ชมเห็นป่ะพอมันยืนอย่างเงี้ยก็จะยาวประมาณ10เมตรแต่ละเกิดมันยืน2ขาแล้วยื่นหัวสูงขึ้นไปอ่ะมันจะสูงได้ถึงประมาณ5เมตรคุณผู้ชมสูงโคตรประมาณคน3คนยืนต่อกันได้มั้งมันมีผลอยู่นะผมว่าทำไมมันถึงยืนได้สูงแบบนี้เหตุผลที่มันยืนแบบนั้นก็เพราะว่าตัวมันเนี่ยมักจะกินพืชคุณผู้ชมและก็กินพวกแบบพืชพันธุ์ที่แบบว่าอยู่บนต้นไม้สูงๆอ่ะมันเลยอาศัยการยืน2ขาเพื่อให้ตัวมันยืดสูงขึ้นแล้วก็ยืดคอไปกินพืชพวกนั้นได้นั่นเองนะครับผมแทนเขาบอกด้วยนะผมว่าอันนี้คือจุดสำคัญนะที่จะเชื่อมไปยังมีมเขาบอกว่าตัวพวกมันเนี่ยจะเคลื่อนที่โดยปกติก็คือใช้4ขาแต่บางช่วงก็อาจจะใช้2ขาเดินบ้างก็ได้ในบางกรณีนะครับผมมือที่เป็นขาหน้าของเจ้าอีกัวนอดอนเนี่ยมีถึง5นิ้วด้วยกันและที่สำคัญเลยก็คือมีนิ้วหัวแม่โป้งครับผมที่เป็นนิ้วที่แข็งแรงที่สุดและก็ชี้ตั้งฉากกับฝ่ามือใช้สำหรับการป้องกันตัวเองนะครับผมซึ่งไอ้ที่เขาบอกนะคุณผู้ชมว่านิ้วหัวแม่โป้งของมันนะมันเป็นนิ้วที่แข็ง
แกร่งที่สุดแล้วก็ตั้งฉากกับมือใช่ปะเราก็จะย้อนไปที่ภาพในแรกของโจมเราเห็นว่านี่เห็นไหมเจ้าอีกัวดอนเนี่ยมือเป็นอย่างนี้เว้ยมันมี5นิ้วจริงๆก็คือเนี่ย1 2 3 4 5นี้จะเป็นมือคนที่เอามาเทียบนะผู้ชมว่าขนาดจะเป็นขนาดไหนนะครับผมและนี่คือนิ้วหัวไอ้โป้งเว้ยมันคือนิ้วที่เหมือนคนเลยอะแต่ว่านิ้วหัวไอ้โป้งของเจ้าอีกัวดอนเนี่ยมันเหมือนแบบจะเป็นกรงเล็บเพียวๆอะเออผมไม่รู้ว่าไอ้นิ้วโป้งเนี่ยมันขยับได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะคงจะขยับไม่ได้มากอะเออเพราะมันจะเป็นเหมือนกรงเล็บที่ยื่นออกมาเลยนะผมผู้ชมคิดว่าเขาคงนับว่ากรงเล็บก็เป็นเหมือนกับนิ้วด้วยกันมั้งเออคงประมาณนี้ไม่นั้นเขาคงไม่นับว่ามันมี5นิ้วหรอกนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเจ้าอีกัวดอนเนี่ยมันเป็นสัตว์กินพืชนะผู้ชมเออไดโนเสาร์เนี่ยเขาแบ่งจริงๆประมาณ3ประเภทก็คือกินพืชกินเนื้อแล้วก็กินทั้งพืชทั้งเนื้อเจ้าอีกัวดอนเป็นประเภทกินพืชนะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้านิ้วแหลมๆเนี่ยมันไม่ได้มีเอาไว้ล่าสัตว์นะผมมันกินแค่พืชอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไอ้นิ้วเนี่ยมันมีไว้แค่ป้องกันตัวเท่านั้นคุณผู้ชมซึ่งผมบอกเลยว่าวิธีการป้องกันตัวมันเฟี้ยวมากคุณผู้ชมเออเคยเดี๋ยวจะเอาภาพขึ้นให้ดูนะเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดว่ามันเจอสัตว์นักล่าใช่ไหมมันก็จะสามารถป้องกันตัวโดยการใช้มือของมันที่เหมือนนิ้วโป้งอ่ะในการโจมตีนักล่าได้เว้ยเออบางทีมันจะเหมือนกับการที่ว่าคุณเอามือยกโป้งเนี่ยแล้วก็เอานิ้วคุณอ่ะไปทิ่มศัตรูเดี๋ยวคุณผู้ชมดูรูปมาเห็นไหมเออมันเป็นทรงนั้นเลยเว้ยมันเลยแบบมีคนล้อเฮ้ยนี่มันคือไดโนเสาร์ที่สามารถปิดชีตศัตรูได้โดยการกดไลค์ใช้ป้องกันจากสัตว์นักล่าได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับสปีชีส์อื่นอย่างแบบพวกทีเร็กเนี้ยมันก็พัฒนาการมาจากฟันกลางของมันให้แบบใช้ในการล่าโดยเฉพาะในการงับเหยื่อเลยแต่เจ้าอีกัวดอนเนี่ยปากของมันคุณผู้ชมมันเอาไว้สำหรับการเคี้ยวแล้วก็บดพืชด้วยเออมันใช้โจมตีไม่ได้หรอกอาจจะโจมตีได้แต่ว่ามันไม่เหมาะสำหรับการโจมตีเท่าที่กับจะพวกสัตว์นักล่าตัวอื่นพวกทีเร็กพวกแรปเตอร์อะไรพวกนี้นะครับผมมันก็เลยพัฒนานิ้วมือของมันไอ้นิ้วกดโป้งกดไลค์ของมันเนี่ยใช้ในการป้องกันตัวได้ก็คงแบบนี้ไอ้ทีเร็กเยอะมันโคตรหาเอาจริงอีกัวดอนเป็นไดโนเสาร์ที่ผมชอบมากในวัยเด็กนะคุณผู้ชมอันนี้เพิ่งมารู้เหมือนกันเพราะว่าหลาย10ปีที่แล้วอ่ะเมื่อแบบหลายปีตั้งแต่ผมเด็กเลยคุณผู้ชมมันมีแอนิเมชันเรื่องนึงของดิสนีย์นะชื่อเรื่องว่าไดโนเสาร์นะครับผมเพิ่งมารู้ตอนนี้เหมือนกันตอนทำข้อมูลคลิปนี้คุณผู้ชมว่าไอ้ตัวไดโนเสาร์พระเอกไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นไดโนเสาร์พันอีกัวดอนด้วยเออก็คือเป็นไดโนเสาร์พันกินพืชนะครับผมแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเราจะไม่เห็นชัดว่าแบบว่าไอ้มือของพระเอกมันกดไลค์ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่ดูแทบจะทั้งเรื่องเลยคุณผู้ชมตัวพระเอกเนี่ยมันเดิน4ขาตลอดแทบไม่เห็นฉากที่มันเดิน2ขาเลยหรือมีไม่ดูนะผมไม่ได้ดูนานแล้วคุณผู้ชมเออนานมากแต่ไม่เห็นนะไม่เห็นฉากที่แบบว่าพระเอกเอานิ้วโป้งมาป้องกันตัวจำได้ว่าไม่มีเพราะถ้ามีกูต้องจำได้อันนี้คิดว่าไม่มีเดี๋ยวมีโอกาสลองไปย้อนดูดีกว่าอยู่ในดิสนีย์พาร์คนะครับผมนี่แต่ตัวนี้พีคเลยใครเคยดูเรื่องไดโนเสาร์ของดิสนีย์คุณผู้ชมไอ้ตัวเนี้ยแม่งโหดมากแล้วมันมี2ตัวนะครับผมแบบเป็นไดโนเสาร์พันนึงที่แบบเหมือนตัวร้ายอ่ะมีเขางอกเหมือนซาตานอ่ะและไอ้ตัวนี้แม่งมีจริงๆด้วยไอ้เหี้ยเขาตอนแรกอ่ะตอนเด็กๆผมคิดว่าเขาแต่งเว้ยคงแบบว่าเฮ้ยมันคือทีเร็กปกติแต่แม่งมีเขางอกแต่ทีเนี้ยลองไปค้นข้อมูลมาไอ้ตัวเนี้ยแม่งมีพันมันเป็นพันของมันจริงๆอ่ะที่มีเขางอกแบบเนี้ยโคตรฟันร้ายคุณผู้ชมบอกเลยนะครับผมโคตรตัวโกงอ่ะกูนอกเรื่องมาไกลเลยนั่นแหละนะครับประมาณนี้มีมไดโนเสาร์ยกโป้งเจ้าอีกัวดอนเอาจริงแล้วมันก็เป็นมีมที่ไม่ค่อยเห็นคนพูดถึงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็เป็นภาพฮาคุณผู้ชมเหมือนแบบมาแล้วสองมายกโป้งให้ดูตอนแรกผมดูก็งงว่ามันยกจริงๆหรือวะแต่มันจะมีบางภาพที่ว่าเจ้าอีกัวดอนเนี่ยมันเอามือคว่ำนะคุณผู้ชมแบบเอานิ้วโป้งมารวบด้วยกันแล้วก็เป็นขา4ขาเดินปกติเพราะถ้าเกิดว่ามันกางแบบนี้แล้วมันเดินอ่ะมันจะไม่ถนัดนะผมมันก็คงรวบได้เลยไม่ค่อยเห็นคลิปที่แบบว่ามันใช้มือกางโป้แบบนี้เท่าไหร่นะคุณผู้ชมแต่เชื่อว่ามันทำแบบนี้ได้จริงๆแหละนะน่าจะไม่ใช่แค่มีมตลกน่าจะเป็นเรื่องจริงเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนที่แล้วนะครับผมโอเคนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้มีประมาณนี้เป็นไงได้ข้อมูลจากมีมไหมเออไม่น่าเชื่อว่าการที่เราเห็นมีมตลกใน TikTok แล้วเราก็มาสืบข้อมูลก็ได้ความรู้อยู่นะคุณผู้ชมเออเป็นอะไรที่ไม่เหลือเชื่อไว้ประมาณนี้นะผมสอบถามหน่อยคุณผู้ชมชอบไดโนเสาร์ตัวไหนมากที่สุดในที่มีอ่ะเออลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าชอบตัวไหนมากที่สุดคลิปนี้ไม่ได้หวังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องต่อไปผมคิดน่าจะเป็นอะไรร้อนๆอีกก็ลืมติดตามที่ YouTube Channel ช่องต่อเพียงนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม